สวัสดีค่ะมานี่เฮาก็มาหยิบช่องของคุณแลกเกอร์นะคะมานี่อยู่สวนเก๋เพิ่งกลับมาบ้านนะคะอยู่บ้านสวนนะคะมานี่จะได้พาไปเบิ่งว่าสวนเก๋มีอีหยังแน่ปลูกอีหยังไว้ถ่าขายแน่และตอนนี้กําลังปลูกอีหยังนะคะเดี๋ยวมานี่สิพาไปเบิ่งค่ะจะพาไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆสวนมัดทุกหม่องค่ะมานี่อันนี้กำลังหดพักนะคะเดี๋ยวจะมาดูตรงนู้นก็จะเป็นบ้านนะคะมาค่ะตามมาเลยค่ะนี่นะคะนี่กับแม่ก็กำลังปลูกผักคะน้านะคะปลูกผักคะน้าแล้วก็จะมีหอมนะคะหอมจะหลายแน่ตอนนี้กำลังลงหอมนะคะตอนนี้คุณแหลกเรากำลังรดน้ำผักนะคะเนี่ยค่ะตรงนั่นก็คือจะเป็นต้นบักซีดาค่ะหรือต้นบักฝรั่งก็จะมีต้นบักซีดาแล้วก็บักหน้านะคะแล้วก็ตรงไปอีกก็จะเป็นกอไผ่นะคะกอไผ่ไว้ถาเลี้ยงเขาเจ้าเลี้ยงน้องใหม่บ้านมั้งอันนี้ก็ยังบ่รู้กับแม่กับพ่อเขาเอิ้นไผ่เลี้ยงเหรออ่าโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นผักกาดดอกกะหล่ำอันนี้เป็นผักซี่เล่าบอกผักซี่จีนเขาเอิ้นผักซี่จีนมั้งค่ะนี่ถ้าจำบ่ผิดเด้ให้หอมมันก็หอมหอมและอาทีเห็นมีอย่างหอยกกใหม่อยู่นี่นะคะก็คือต้นบักซีดาค่ะต้นบักซีดานี่พอก็แม่ก็สิลงหลายลงหลายเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าขายดีเป็นบักซีดาพันจิมจูนะคะลายเม็ดแซ่บตัวนี้บ่คู่กันยายอ้อยกับพังยาย่านี่แบบมันร้ายตอนนี้ว่าสิลงอีกหลายต้นว่าซั่นนี่นะคะนี่นะคะและที่เขาเจาะกระดาษอันนี้นะคะก็คือมันเป็นสูตรทางพ่อกับแม่นะคะที่เพิ่นไปอบรมมานะคะเขาเจาะเอากระดาษห่อเขามันไกลมาห่อบักซีดาแล้วก็ฉีดน้ำสดนะคะไปนะคะอันนี้ว่ามันหญ้าได้ค่ะนี่อันนี้คือบักทั่วดินนะคะแม่เราติดปลูกแบบว่าให้พื้นที่วางเลยอันนี้ก็บักทั่วดินนะคะนี่นะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวิธีการห่อบักซีดาเขาเจาะเฮ็ดจังได๋แน่เด้อค่ะนี่นะคะแม่แล้วกับน้องอันนี้น้องนะคะน้องสาวนะคะแล้วก็คุณแม่กําลังห่อบักซีดาต้องลูกประมาณซําใดแม่ถึงห่อประมาณซําหน่วยน้าวน้อยซําหน่วยบักหน้าวหน่อยนะคะแล้วเฮาก็จะซําปูดินอ๋อซําปูดินใส่กระดาษอีหยังคะห่อนี่กระดาษห่อมันไกลเฮาห่อก็มันไกลอ๋อมันเฮ็ดให้ผิวสวยน้ำผิวผิวสดใสเหลืองงามอันนี้เอาไปใส่กับกระของเลยเด้อค่ะไปใส่ยุบานเลยนะคะนี่เป็นสูตรที่เพิ่นอบรมมานะคะอันนี้น้องกับมะฮอยค่ะเพราะว่าเพิ่นปิดเทอมเพิ่นเลยมาซอยพ่อกับแม่นี่นะคะบักซีดาเฮากับต้นบักซีดากับสิร้ายเป็นพิเศษเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกอไผ่กอไผ่บ้านนี่ค่ะไปบ่ได้ได้นี่อันนี้เป็นนั้นเขาจะปลูกบวบๆนะคะโอ้นะคะไปเล่นอ้อมๆนะคะนะคะและนี่นะคะคือต้นบักหน้านะคะโดกบักคักค่ะบ่รู้ว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่อันนี้ต้องถามพ่อกับแม่ค่ะบักหน้าโดกแห้งค่ะปีนี้แล้วมีตะหลุมใหญ่ๆนะคะน้ําแบบหลายบักคักนะคะน้ําบักหน้านี่นะคะอันนี้บ่แม่นขยะธรรมดาเด้อค่ะอันนี้คือปุ๋ยเด้อค่ะแม่เพิ่นเฮ็ดปุ๋ยจากขยะพวกใบเศษใบใหม่นะคะเนี่ยค่ะต้นบักหน้านี่นะคะก็จะมีกอกล้วยน้ำค้างทางนะคะนี่นะคะนี่นะคะบริเวณรอบๆนะคะบักหน้านี่ดกแห้งดกคักค่ะแล้วเฮาก็กำลังจะขามนะคะขามมาแล้วนะคะขามสะพานมาแล้วนี่คือสะพานที่เฮาขามมานะคะเพื่อไปดูบริเวณบ้านนะคะนี่นะคะเราจะพาไปเบิ่งนะคะว่าบ้านตอนนี้พึ่งสร้างนะคะท่านเดี๋ยวพบปีเลยนะคะนี่ก็คือบ้านใหม่นะคะที่พ่อกับแม่เพิ่นเฮ็ดไปทานะคะกับพื้นที่กสิประมาณนี้นะคะครัวเฮากับบ่ทันได้มีปานใดโอ๊ยเสียงกับแก่อันนี้ก็จะลกแน่จังน้อยเด้อค่ะเพราะว่าเป็นกระท่อมที่แบบว่าเพิ่นเก็บอุปกรณ์อีหยังไว้หลายๆอย่างค่ะห้องน้ําก็คือกันเด้อค่ะค่ะเป็นอู้หม่องนั้นนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอยู่ตรงนั้นค่ะเพิ่นพึ่งเฮ็ดสาใหม่นะคะเพิ่นจะเฮ็ดโคกน้องหน้านะคะอยากเสนอนี่ค่ะคือสมสุ่มบักกระทกลูกนะคะมันจะเป็นสุ่มบักกระทกลูกสุ่มบักกระทกลูกคือพอก็แม่เพิ่นอ่อมไปเลยนะคะเดี๋ยวสภาพเป็นตัว
มงนี้จะเป็นมุ่มโปรดนะคะเนี่ยค่ะคือเอาตรงๆถัดเป็นเห็นผ่าดีๆนะคือมันงามนะคะมันจะเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นซุ่มนะคะบริเวณซุ่มที่แบบว่าลมลื่นนี่นะคะอันนี้ก็ประมาณเมือสวนนี่ประมาณ8เท่าไรเด้อค่ะสีพอเพิ่นเฮ็ดอันนี้คือริมถนนนะคะเพิ่นก็สิปลูกมัดทุกอย่างนะคะบ่ว่าจะกล้วยต้นบักพร้าวหรือเขาตะกี้บริเวณนี้จะเป็นพอปลูกเขาไว้นะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสาอาเก่าก่อนนะคะสานะคะมืออื่นเพิ่นจะพากันสาป่าค่ะสาป่าพวกปลาที่พ่อเพิ่นเลี้ยงไว้นะคะเพราะว่าเพิ่นจะขุดเพิ่นจะถมสาอันนี้นะคะแล้วก็เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดสาใหม่ไว้แล้วนะคะพุ่นนะคะสาใหม่อันนี้คือสาเก่านะคะเพิ่นจะสาปลามื้ออื่นค่ะเดี๋ยวจะได้ถ้าเป็นบ่ได้อาจจะถ่ายวิดีโอภาพเบิ่งนะคะบรรยากาศสาปลามื้ออื่นนะคะหากินข้าวปลาน้ํากันนะคะนะคะสัญญาณหายนะคะตอนนี้กำลังเอาน้ำมาให้คุณแรกเกิดนะคะเพิ่นฮดน้ำพักแล้วแบบเพิ่นหิวน้ำนะคะก็เลยเอาน้ำให้เพิ่นกินนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปเบิ่งว่าตอนนี้เพิ่นยังหลดน้ำแล้วไปนะคะมาเบิ่งกันเลยค่ะตอนนี้ก็ยังฮดเหมือนเดิมนะคะฮดพักยังอยู่หอมสวัสดีครับสวัสดียังมาแรงครับผมตอนนี้เป็นเวลาตั้งโมงตอนนี้เป็นเวลาจะประมาณ5 โมงครับอันนี้น้ำมาที่ไปถ่ายที่ไปถ่ายแรงทำมาที่ไปถ่ายกับกักโกตะกี้ไปใช้เห็นบ่แหมมื้ออื่นก็สิสาป่าเดี๋ยวสาป่าแล้วเดี๋ยวจะภาพเบิ่งบรรยากาศนะคะนี่ก็เป็นมือแรกนะคะแล้วเขาจะให้คุณแรกเกิดเจ้าเมื่อยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกับคุณแรกเกิดนะคะเดี๋ยวจะเป็นคนโหดให้คุณแรกเกิดเล่าท้ายวิดีโอตอนนะคะเขาจะตกหนีอยู่สวนครับบรรยากาศยังมาแรงบรรยากาศดีครับแม่กำลังเห็นอย่างนี้ครับแม่กำลังตอนนี้กำลังเอาเห็ดอย่างไปนั่นห่อบักซีดาอันนี้ก็จะเป็นปลาบักซีดานะครับปลาบักซีเสียบักเน่าก็มีครับเดี๋ยวพี่พาไปเบิ่งครับโควิดนะคะไปใช้ก็ว่าได้ครับอย่าลืมใส่แมสนะคะไปไหนก็ไม่ได้ครับโควิดครับโควิดโคดักครับอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนนี่แหละครับพักอันนี้เขาก็จะเอาไปส่งออกนะคะเอาไปส่งพวกโรงพยาบาลเขาจะมารับเอานะคะค่ะแล้วที่นี่จะพักขามนะคะขามมาอีกฟังหนึ่งนะคะเผื่อจะมาเบิ่งไผ่เลี้ยงนะคะที่แบบพอกับแม่เพิ่นเลี้ยงไว้นะคะส่วนอาทิเห็นนี่นะคะที่แบบแห้งๆอันนี้นะคะก็คือต้นบักน้ํานะคะบักลูกน้ํานะคะบ่รู้ว่าลูกน้ําหรือยังอันนี้ถ้าเว้าผิดก็ขออภัยนะคะเพราะว่าบ่ค่อยรู้เรื่องปานใดนะคะอันนี้ก็คือมันห่างแล้วนะคะคือเพิ่นเก็บเพิ่นได้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นบางส่วนนะคะแล้วเพิ่นจะมาลื้อเฮ็ดใหม่นะคะบ่รู้ว่าพอกับแม่จะเฮ็ดตอนใดอาสิพาขามฟังสะพานนะคะสิพาขามฟังสะพานเบิ่งสะพานเฮาค่ะแปลนี่คือสะพานนี่คือสะพานที่เฮาจะข้ามไปนะคะค่ะเดี๋ยวสะพานข้ามไปเบิ่งนะคะว่าขอไผ่เหลียงเพิ่นเป็นจังได๋มาค่ะสะพานข้ามนะคะสั่นอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้ล่ะสุดเฮาก็ข้ามมาได้นะคะย่านค่ะเนี่ยค่ะต้นไผ่เหลียงนะคะของพ่อกับแม่นะคะไปชมกันเลยค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้ลมกำลังมาค่ะกอไผ่กำลังสะบัดนะคะกำลังพัดมาบรรยากาศดีค่ะนะคะอันนี้จะเป็นรถไถนะคะรถไถของพ่อนะคะเห็นพ่อว่ามันมีนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเพิ่มผ้าเพิ่มนะคะว่าไผ่ที่มันเหลียงมันจะเป็นนอกแบบนี้นะคะนี่นะคะโผล่มาจากดินแล้วนะคะเนี่ยค่ะโอ้ยเฮียนหลังนี้เป็นเฮียนที่มากินแกงหน่อไม้ให้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกก่อค่ะมาค่ะมาค่ะได้ค่ะเราเจอแล้วหนึ่งว้าวมาค่ะเห็นอีกแล้วค่ะเห็นอีกแล้วค่ะอันนี้ใหญ่มากอันนี้หน่อที่สองแล้วค่ะ
ขออภัยนะคะพอดีสื่อไข่มดแดงมาให้คุณแม่กับปันนะกับเมียงกันล่ะกับผักหวาเองฮึจำไม่ได้ทำมาเพิ่นแกงใส่นมใหม่นะคะเนี่ยค่ะแต่สภาพเพิ่งออกที่ตรงนี้เพิ่งเลี้ยงเหมือนถอยแล้วค่ะเหมือนถอยแล้วว้าวอันนี้กำลังแตกนอค่ะแตกนอค่ะค่ะแล้วมื้อนี้แล้วค่ะกะภาพชมสวนนะคะบรรยากาศของสวนนะคะอยู่บ้านสวนของเฮานะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยน้ำนะคะเพราะว่าพึ่งจะกาเห็ดเห็ดพวกลง YouTube ยังสินะคะเนี่ยค่ะแล้วท่านมียังแบบมวนๆหรือยังผ้าเห็ดเดี๋ยวสามารถลงอัพให้เบิ่งใหม่นะคะเปียงใส่บักเกอร์